กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายแพร่น่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ด้วยนะคะโดยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ